ลังโมอยู่กับยอดประตูพี่รักมานานนมเนียงสลังบองบองสลังเนียงอย่างทม Hi guys, welcome back to my channel. I am Anushida from Thailand. จุมเรียบโซสดายเรียนอันในโนติกัมพูเจียจ้าไงนี่เนียงขยำอนุชิดาหมู่รีแอคชั่นบัดจุมเรียงรักสาวสโลแองคอฟเวอร์บายใครเราก็ไม่เคยรู้จักว่าใครคือใครนะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าให้รีแอคเพลงของใครหน่อยเราจะมาทำความรู้จักเขาในเพลงนี้แล้วกันคนที่เป็นนักร้องต้นฉบับเพลงนี้ก็คือเขาเป็นคนอีสานใต้เหมือนกันเลยเหมือนกับอนุชิดาเลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องภาษาเนี่ยมันเหมือนการฟังได้ฟังออกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยนำเพลงนี้มารีแอคให้ทุกคนได้ฟังวันนี้แล้วก็ได้รู้จักเขาในวันนี้ด้วยเลยเตรียมครูไฮเนลLet us go. เป็นสไตล์แบบบัสซ่าเป็นสไตล์แบบเรเก้นะมาจ๊ะน้องจ๊ะโตนาโมอย่าพึ่งโมโหคนงามที่ถามใครโมปินาถามว่ามาจากไหนไปหาใครสามใบโตรัวนาปรับบองบันเต็กเนียงบ้านอ้อยหกบาทบอกหน่อยได้ไหมได้อะไรทานข้าวร้องชัดร้อนหรือเย็นฝันเห็นแต่หน้าสาวเจียกระดาวกระโมโอ้ my god สลังเนียงบองสลังโมอยู่กับยอดประตูพี่รักมานานนมเนียงสลังบองบองสลังเนียงอย่างทมสลังกระมมสระกราวรักสาวบ้านนากลวนบองกันล้อเนียงเอ้ยกันสัดกรองตัวพี่นี่น้อยอยากจนคนไร้ค่าแต่รักจริงรักด้วยใจเสน่หาไม่เท่ารักสาวสโรเองโอ้เขินเลยอ่ะเรียกรถพยาบาลทีเลือกหมดตัวแล้วค่ะน่าหักปลาลำไปเลยนะตกไปไม่รู้กี่คนแล้วนะเนี่ยทำไมเขาร้องชัดจังเลยอ่ะเขาพูดภาษาไทยได้หรือด้วยหรือเปล่าเนาะรู้สึกว่าเป็นการ cover ที่ฟังแล้วแบบคือเราฟังออกหมดเลยอ่ะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยร้องชัดด้วยนะแบบรอเรือรอลิงแบบได้อะไรทานข้าวแบบนึกออกว่าแบบทุกคนคือมันฟินมากเลยอ่ะการที่แบบมีผู้ชายที่หล่อๆจากกัมพูชาอะไรหมายถึงว่าเป็นผู้ชายต่างชาติอะแบบพูดภาษาไทยชัดเจนอะไรเงี้ยมันรู้สึกมีความสุขฟังแล้วคือเหมือนฟังแล้วมันสมูทฟังแค่เพลงเดียวของเขารู้สึกว่าทำไมเขามีเสน่ห์จังเลยอะอย่างเงี้ยแบบดึ๊บดื่อยเต้นดึ๊บดื่อยนิดนึงเขาก็ดูดีแล้วอะใช
คล้ายๆเป็นเหมือนสไตล์เรเก้เป็นแบบทะเลอย่างเงี้ยบอสซาอะไรประมาณแบบแต่เป็นเพลงลูกทุ่งเอามาทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่าเพราะมากแล้วก็เห็นครั้งแรกเห็นผลงานเขาครั้งแรกก็คือรู้สึกว่าเขามีความสามารถแล้วก็เป็นแบบสามารถทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักเขาในแค่วินาทีเดียวได้เลยอะแค่ตอนยิ้มอะพอจบโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสลันนี่บองสลันโมอยู่กับยอดประตูพี่รักมานานนม